เรียนพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียน 3,988 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา213คนได้รับการสนับสนุนโครงการจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสค.เมื่อวันที่16กันยายน2553เป็นจำนวนเงิน 116,500 บาทภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โดยมีท่านผู้อำนวยการลำพองทองปนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นผู้ขอรับทุนและคุณครูวรวัฒน์ทิพยวัฒน์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการคณะกรรมการบริหารโครงการนายลำพองทองปนผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหารนายทรงศักดิ์วงประพฤติดีรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนายจรูญวรวิบูลหัวหน้าศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนพิบูลมังสาหารนางสาวอารีรัตน์ธานีเจ้าหน้าที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนพิบูลมังสาหารนายเสนอคำเสียงเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนพิบูลมังสาหารและนายวรวัฒน์ทิพยวัฒน์ผู้รับผิดชอบโครงการเริ่มดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2553และมีกำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายน2554รายละเอียดโครงการประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน8รุ่นและการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครูจำนวน3รุ่นรวมทั้งหมด11รุ่นปัจจุบันดำเนินโครงการไปแล้ว5รุ่นรุ่นที่1การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ด้วย Desktop Author 5.6.1 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ48คนระหว่างวันที่13ถึง14พฤศจิกายน2553โดยโครงการนี้ได้รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3เข้าร่วมจำนวน9โรงเรียนรุ่นที่2การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบ CMS PHP Nook 8.1 มีนักเรียนเข้าร่วม42คนระหว่างวันที่11ถึง12ธันวาคม2553รุ่นที่3การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ด้วย Macromedia Flat 8มีนักเรียนเข้าร่วม32คนระหว่างวันที่8ถึง9มกราคม2554รุ่นที่4การสร้างสื่อดิจิตอลด้วย Adobe Captivate 3.0 ระหว่างวันที่12ถึง13กุมภาพันธ์2554มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น40คนรุ่นที่5หลักสูตรช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ระหว่างวันที่21ถึง22มีนาคม2554มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น25คนปัจจุบันโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ยังเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนพิบูลมังสาหารซึ่งทำหน้าที่รับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภายในสำนักงานของโรงเรียนพิบูลมังสาหารเพื่อซ่อมบำรุงให้สามารถใช้การได้และส่งคืนหลังจากซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยโดยมีนักเรียนในโครงการทำหน้าที่เป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
และมีคุณครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนพิบูลย์มังสาหารขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสค.ที่ให้การสนับสนุนโครงการมาด้วยดีตลอดมาทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ได้สามารถออกแบบงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และบทเรียนคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้